3 1ตุลาคมนี้จะเป็นวันพิาพากษาลุงพลป้าแตนในคดีของน้องชมพู่หลังจากที่เป็นมหากราบยืดเยื้อมายาวนานหลายปีอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้เราจะรู้ว่าลุงพลและป้าแตนมีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของน้องชมพู่หรือไม่พาทุกคนไปย้อนรอยคดีดังเมื่อปี63นะครับอย่างการหายตัวไปของน้องชมพู่ก็คือคดีน้องชมพู่ที่มีตัวละครสำคัญหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมาก แต่ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือลุงพลและป้าแตนที่ถูกเพ่งเล็งน,นะครับแล้วก็มีพิรุธหลายอย่างที่ทําให้ตํารวจเนี่ยปักใจเชื่อว,ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปนะครับอปตอถแถลงไว้คือบตรเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขในตอนนั้นว่าพบ DNA หลักฐานบางอย่างล่นอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับข่าวดังเมื่อปี2563นะครับที่ คนทั้งประเทศสนใจกันมากครับในคดีของน้องชมพู่การหายตัวไปของเด็กหญิงวัย3ามขวบนะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คือบ้านกกอก11พฤษภาคม2563นี่ครับก็คือหายตัวไปจากบ้านหากันตท่าไหรก็หาไม่เจอในตอนนั้นนะครับ14พฤษภาคมครับชาวบ้านไปเจอร่างไร้วิญญาณของน้องชมพู่ที่อยู่ในสภาพเปลือยกายบนภูเหล็กไฟ ซึ่งเป็นเขาสูงชันครับห่างจากบ้านเนี่ยถึง2กิโลเมตรสร้างความตกใจและสงสัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ว่าเด็กอายุเพียงแค่3าขวบเนี่ยจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทําไมและขึ้นไปได้ยังไงทําให้มีการปักใจเชื่อกันได้อย่างเต็มที่ว่านี่คือคดีฆาตกรรมทิ้งศพเพื่ออำพรางคดีครับ หลังจากพบร่างน้องชมพู่ตำรวจสพกกตูมนะครับในพื้นที่ของมุกดาหารนะครับนำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีซึ่งขณะนั้นมีผู้ต้องสงสัยถูกนำไปตรวจเ n a ถึง7รายโดยพยานเด็ก7ขวบระบุว่าเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อสีส้มแขนยาวมีหมวกสีดำเหมือนคนตัดอ้อยปิดหน้าไว้อุ้มน้องชมพู่ไป 18พฤษภาคม2563ครับปรากฏชื่อลุงพลนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ออกมาให้ข่าวกับสื่อว่าผลการชนะสูตรศพน้องชมพู่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศแต่ตรงไหนยังไม่ทราบในวันต่อมา,าแผนกนิติเวชโรงพยาบาลส,ารรสันปริธิประสองค์อุบลราชธานียืนยันผลการตรวจชนสูตรน้องชมพู่ว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย และล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุครับตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยตัดผู้ต้องสงสัยออกปทีละคนมีการสอบนะครับโดยยึดพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหลักรวมไปถึงพยานบุคคลซึ่งลุงพลเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยขึ้นมาหลังจากมีการพบพิรุษไม่ไปร่วมงานศพน้องนะครับการปักทูบกลับหัวรวมทั้งการให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยที่วกไปวนมาไม่ตรงกันหลายเรื่อง จนลุงพลไปออกรายการดังครับเปิดใจว่าตนเองเนะี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าลงมือฆ่าหลานได้แท้หรือเปล่าลุงพลยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนครับเพราะรักเหมือนลูกตัวเองเพราะทั้งตั้งข้อสังเกตกลับไปยังคนเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องชมพู่ท่ามกลางการสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อย่างเข้มข้นครับปรากฏเหตุการณ์ยิ่งแบนยิ่งดังครับลุงพลแห่งบ้านกกกอกโอ้โหกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ รวมไปถึงป้าแตนครับถ้าจําได้มีพเพลงมาอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนนะครับแล้วก็ลุงพลเนี่ยมียูทูบเบอร์ติดตามโอโ้โหเป็นส0บสืบชีวิตหมู่บ้านกกอกดังเปี้ยงปลาไกลไปสถานี่ท่องเที่ยวและเป็นกิมมิคของจังหวัดมุกดาหารไปนี่ซึ่งมีการพยายามจะเอาไปทำเป็นภาพยนตร์ด้วยแต่กระแสต่อต้านในรุนแรงเกินไปเนี่ยครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เราคงจะรู้กันขณะที่ป้าแตนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าก็ยอมรับในกระบวนการว่ากันไป พร้อมที่จะไปฟังคำพิพากษาครับ